สบายดีพบกับซ่องสบายดีฟินแลนด์มือนี้ค่อยสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเรียนรู้เทคนิคการขับรถจักรหรือว่ามอเตอร์ไซค์ให้ทึกวิธีและนำใช้ได้ในชีวิตจริงเนาะในกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มบิ๊กไบค์ของคุณสามีเด้อพี่น้องทุกปีก่อนซัมเมอร์ของประเทศฟินแลนด์อยู่ภายในกลุ่มก็จะมีครูมาฝึกให้การฝึกก็จะมีนำกัน3ระดับเนาะระดับง่ายระดับปานกลางและก็ระดับยากปีกายนี้ค่อยก็คือว่ามาในระดับง่ายคือระดับทำอิฐก็จะโบยากทุกคนก็จะมีเยียบเบรกเยียบคาดอันนี้ก็คือเรียนรู้วิธีจอดรถและก็ขี่เป็นเลข8บ่ค่อยยากปานใดแต่ว่าปีนี้ค่อยก็คือว่ามาในระดับยากคือระดับสุดท้ายเลยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนำกันเลยครูจะสอนมีหยังแน่อันนี้ครูก็จะมาสอนวิธีขับรถเนาะการนั่งอยู่รถการทรงตัวอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ผิดเด้อพี่น้องคือการเหยียบและก็การนั่งแล้วก็การจับเข่าคือวิธีที่ผิดนั่งนี่ก็คือว่านั่งอยู่ไก่โพดเนาะบ้านเฮาแท้นั่งเบิดเพอเวอร์ผู้เละงะขาอันนั้นก็คือว่าผิดวิธีเด้อทุกคนนี่ที่ครูเพิ่นเฮ็ดให้เบิ่งนี้ถือว่าผิดเนาะนี่เวลาที่ลมพัดมาเวลาที่อันนั้นก็จะเฮ็ดให้เฮาทรงตัวบ่อยู่นะหน้าก็จะฟาดใส่รถนี่ครูเพิ่นเฮ็ดแล้วก็อธิบายให้เบิ่งตัวนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ผิดเด้อทุกคนบ่ว่าจะเป็นการเหยียบรถการนั่งการจับเข่ารถคือว่าผิดและตัวที่ถึกก็คือตัวต่อไปนี้เนาะขั้นตอนนี้คือว่าถึกนี่เราต้องยับเข้ามาให้มันหนีบหรือว่ากระสับกับรถค่ะเราก็ต้องหนีบเข้ากับรถและหลังเราก็ต้องแอนตั้งซื่อและการจับเข่ารถก็คือบ่ให้แขนเหยียดซื่อคือก่อนหน้านั้นเนาะแขนก็ต้องเฮ็ดเป็นรูปตัว V อันนี้ก็จะเฮ็ดให้เฮาสะดวกเวลาที่เฮาเลี้ยวรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและเทคนิคที่สำคัญในการขับรถก็คือการเบิ่งพี่น้องเบิ่งเฮาต้องเบิ่งไปให้มันใกล้ๆปัญหาที่สำคัญก็คือการเบิ่งนี่แหละทุกคนหลายคนที่มาขับในกลุ่มก็คืออันพวกผู้สายหรือว่าตัวค่อยเองก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเบิ่งบ่ว่าจะการเป็นขับเป็นเลข8หรือว่าขับโค้งก็คือทุกคนมีปัญหาเกี่ยวกับการเบิ่งคือว่าครูเพิ่นก็สอนว่าบ่ให้เบิ่งไกลต้องเบิ่งแนมไปข้างหน้าไกลๆถ้าเฮาเบิ่งไปไกลๆแล้วเลี้ยวไปไกลๆนะเบิ่งไปข้างหน้า2 300เมตรเดี๋ยวไปซื้อรถบ่ต้องเบิ่งบ่อนโค้งหั่นครูเพิ่นบอกว่าแบบนี้บ่ต้องเบิ่งเฮาต้องเลี้ยวไปซื่อๆอันบ่ต้องเบิ่งบ่อนนี่มันโค้งอ่ะนะและหลังจากนั้นสมองของเฮาก็จะคอนโทรลและก็สั่งการให้เฮาเลี้ยวรถไปเองเฮาบ่จําเป็นต้องไปเบิ่งครูเพิ่นบอกแบบนี้เนาะอันนั้นก็คือหลายๆคนที่เห็นมาก็คือว่าเทคนิคต่อไปก็คือตีนทุกคนเบิ่งที่ตีนครูเด้อคือวิธีเหยียบเหยียบบนเหยียบรถบ่ให้เหยียบเอาปลายตีนเหยียบบ่ให้เอาหลังตีนเหยียบแต่ตีนของเราต้องอยู่ในระหว่างกลางบนเหยียบและขาก็คือหนีบและก็กระซับให้มันเข้ากับรถเวลาที่เราขับเราบ่ได้ขับซาได้ทุกคนขับไวได้ขับไว้บ่ได้ขับซาบ่ได้ขับสิวๆไปคือเฮาขับบ้านเฮาได้ขับไว้เพราะฉะนั้นโตของเฮาลำโตก็ต้องกระสับแล้วก็หนีบให้มันเข้ากับรถเพื่อหยังเวลาที่ลมมามันก็จะบ่ได้พัดขาเฮาแม่นบ่ล่ะการมาเรียนรู้เทคนิคการขับรถในคลิปนี้ของค่อยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์และก็เป็นความภูมิใจของค่อยที่ได้มาร่วมและก็ค
ค่อยก็มีความดีใจหลายพี่น้องเพราะว่าอย่างอยู่เมืองลาวก็แม่นอยู่ขับเป็นขับไปได้มาได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือเฮาบ่ฮู้เทคนิคทุกคนขับไปก็คือว่าขับซื่อๆบ่ฮู้เทคนิคบ่ฮู้ว่าขับแนวใดถูกบ่ฮู้ว่าขับแนวใดผิดฮู้แต่ว่าขับเป็นนะขับไปซื่อๆสำหรับค่อยแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในทริปนี้ค่อยได้เรียนรู้ค่อยได้พัฒนาตัวเองค่อยได้เข้าใจอีหยังหลายๆอย่างอันนี้ครูก็คือว่าสอนทุกอย่างอีหลีทุกคนและทุกอย่างก็คือนำใส่ได้อีหลีในชีวิตจริงเฮาเพราะฉะนั้นก็คือว่าสำคัญหลายทุกคนนี่ครูเพิ่นก็สอนทุกอย่างอีหลีบ่ว่าจะว่าจอดรถบ่ว่าการเบิ่งการอีหยังสุดท้ายนี้ขอบใจสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะบ่พลาดคลิปต่อๆไปบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไป